สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าหนึ่งคมชัดลึกค่ะรายการที่จะเสิร์ฟข่าวร้อนๆให้คุณผู้ชมได้ชมทราบก่อนใครพรุ่งนี้เช้าเดินไปที่หน้าแผงรับรองไม่ตกกระแสแน่นอนครับใช่ค่ะห่างหายกันไป2วันเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันหลายคนบอกว่าไปเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ทั้งทีแหมไม่รู้ก่อนล่วงหน้าเลยนะว่าจะมีข่าวเด็ดๆอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะได้ข่าวดีๆข่าวเด็ดแต่ถ้าไม่มีไกด์ไปก่อนเนี่ยมันก็เหมือนขาดอะไรไปหลายอย่างถูกต้องนะหลายสิ่งมันต้องมีคู่มือนะคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เช้าก่อนที่จะไปเจอกับเรื่องราวดีๆบนหนังสือพิมพ์มีเรื่องอะไรบ้างคะโอ้โหวันนี้ครบรถเหมือนเลยเหมือนเคยทุกวันฮะเริ่มต้นด้วยข่าวนี้ดีกว่าคุณรังสิมาค่ะจำเมื่อวานได้ไหมครับที่ลูกโอ๊กออกมาเขียนใน Facebook คุณพานทองแท้ก็คือพอทางการพม่าจับอาวุธสงครามได้ก็คือมีทั้งพวก RPG พวก M16 จับได้ที่ท่าขี้เหล็กก็ใกล้ๆกับจุดที่คุณทักษิณชินวัตรมีหมายกำหนดการว่าจะไปเยือนพม่าเพื่อที่แล้วก็จะมีคนเสื้อแดงเนี่ยข้ามไปด้วยปรากฏว่าคุณโอ๊กก็โอ้โหไปเรื่องพอเจอคลังแสงแบบนั้นเป็นใหญ่โตเลยว่ามีนี่คือส่วนหนึ่งของแผนการที่จะลอบสังหารอดีตนายกทักษิณเขารู้ได้ไงอ่ะโอ้โหเขียนเป็นสตอรี่ฮะจริงไม่รู้นี่คุณโอ๊กนี่เขาบอกว่าระดับวันนี้ยังมีการพูดเลยว่าสิ่งที่คุณโอ๊กพูดเนี่ยโอ้โหระดับสภาธิการแห่งชาติหรือว่าสมช.นี่ยังสืบสอบไว้ได้ขนาดนี้เลยนะฮะแล้วคำที่คุณโอ๊กโพสต์ใน Facebook นี่มีด้วยไหมคะอ๋อมีครับจะเป็นแบ็คกราวด์ข่าวมานะเพราะจริงข่าวคือข่าววันนี้ที่แบบทราบในกระแสกันไปแล้วสิ่งที่คุณโอ๊กพูดก็มีคนมาการันตีคือรองนายกเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งมันหมาดป้ายแดงคุณเฉลิมอ๋อ อยู่บำรุงคนเดิมครับผมก็ออกมาการันตีว่าโอ้โหสิ่งที่หลานโอ๊กเขียนเนี่ยมีมูลชัดเจนครับแต่กองทัพบกก็บอกว่าโอ้โหมันมีความเป็นไปได้น้อยมากเลยอาวุธที่จับได้เนี่ยมันก็เป็นอาวุธของพวกว่าแดงว่าแดงก็คือกองกำลังอยู่ตะเข็บชายแดนอยู่แล้วนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีการขนกำลังอาวุธกันไปมาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกันกับหน่วยความมั่นคงของทางการพม่าก็ยืนยันว่ามีความเป็นไปได้น้อยแล้วก็น่าจะเป็นของชนกลุ่มน้อยหรือพวกชาวไทยใหญ่ครับซึ่งข่าวนี้พอข่าวนี้ออกมาปุ๊บวันนี้เกิดกระแสปั่นป่วนก็คือว่าก็มีการเช็คกันหลายสายนะฮะแม้แต่ว่าวันนี้เองว่าคุณทักษิณตกลงจะไปหรือไม่ไปวันที่10นี้คำถามนี้หลายคนสงสัยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยากจะรอไปให้กำลังใจตกลงยังไปไหมคะข่าวมาล่าสุดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะอย่าเพิ่งบอกดีกว่าข่าวมาล่าสุดแบบนี้จะไปที่ไหนแล้วก็ไปยังไงต้องไปหาตามอ่านได้พรุ่งนี้นะคะน่าสนใจมากๆ คนที่รักคุณทักษิณพลาดไม่ได้นะรวมทั้งข่าวการเมืองอื่นๆด้วยนะครับที่โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่มีการแบบล้างรัฐมนตรียกแผงเลยนะตั้งแต่ม.ท.1ยันม.ท.3ก็วันนี้รู้สึกมีการปั่นป่วนในการแบ่งงานต้องไปติดตามว่าปั่นป่วนอย่างไรแล้วใครแย่งกระทรวงไหนกระทรวงเอกกระทรวงโทแต่ที่แน่ๆสะอาดแน่นอนงานนี้เห็นว่าล้างกันเลยนะคะไปดูข่าวต่อไปเลยจากการเมืองในบ้านเรานะครับข้ามไปดูที่การเมืองที่มีผลกระทบต่อโลกก็คือศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะตอนนี้ก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเกือบจะโค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ2วันเท่านั้นวันพุธตอนเช้าวันพุธตื่นขึ้นมาก็น่าจะรู้ผลแล้วใช่ครับผมแต่ผลล่าสุดโพลทุกสำนักชี้ว่าโอ้โหทั้งคู่นี่คะแนนสูสีกันมากครับเรียกกันว่าแบบหายใจลดต้นคอเลยฮะอย่างนั้นเลยอ่ะดิฉันคิดภาพออกเลยนะเนี่ย ไม่ใช่ต้นคอผมก็ต้นคอคุณนะหมายถึงว่าคะแนนมันสูสีกันมากโพลทุกสำนักก็คือห่างกันแค่ 1% โอ้โห 1% ทุกสำนักแต่เป็น 1% ที่แบ่งเป็นครึ่งครึ่งได้ชัดเจนมากเลยนะแล้วก็วันนี้ที่คมชลึกรวบรวมมาก็คือเป็นการประเมินจากชาติต่างๆที่แบบมีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์หรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของสหรัฐโดยเฉพาะชาติในเอเชียของเราซึ่งอยู่ใกล้บ้านเราไม่ว่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นก็ต้องดูท่าทีครับว่าชาติเอเชียคิดอย่างไรแต่แผนของการสู้กันของระหว่างคุณโอบามาและคุณรอมนี่ก็คือทั้งสองก็คือเปิดหน้าสู้กันเลยนะต่างฝ่ายต่างคุณโอบามาว่าด้วยเรื่องการพยุงคนชนชั้นกลางเพื่อที่จะให้อยู่ได้แต่ขณะเดียวกันมิสรอมนี่ก็พยายามจะบอกว่าฉันต้องลากหญ้าฉันต้องแบบเอาประชานิยมเพราะว่าคืองัดกันแบบหมัดต่อหมัดครับตรงนี้ก็น่าสนใจมากยินคุณคุณนะรากหญ้านะไปลองดูกันค่ะเพราะว่าโค้งสุดท้ายแบบนี้เป็นประเทศใหญ่นะคะก็อาจจะมีผลกระทบสั่นสะเทือนแต่ไม่ถึงกับแกนโลกเอียงเลยนะอันนั้นปี2012โลกจะแตกหรือเปล่าอันนี้ก็จะหมดอยู่แล้วฮะไปมาที่บ้านเราครับวันนี้สถานการณ์นี้ไม่ต้องรอว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรล่าสุดนี่ฮะเด้งพุ่มกับพระขนงเปลี่ยนแล้วอีกแล้วครับก็คือเป็น30วันชั่วราชการก็เรื่องของเรื่องก็คือคุณรังสิมาจำคดีที่พ่อกับแม่แล้วก็แบบญาติประมาณ40คนน่ะ
แห่ศพลูกชายไปร้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ไหมครับจำได้ค่ะเรื่องนั้นเพราะว่าเป็นการทะเลาะกันของกลุ่มวัยรุ่นในสถานที่บันเทิงท่องเที่ยวกลางคืนแห่งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่ามีการปาดคอกันด้วยทำให้ลูกชายของพ่อแม่ที่แห่ลงไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมคะบอกว่าคดีไม่คืบหน้าครับบอกไม่ได้คดีไม่คืบหน้าแล้วก็ส่วนผู้ต้องหาที่นำมาที่นำตัวว่าที่อ้างว่าเป็นกาดของสถานบันเทิงแห่งนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายนะตั้งใจจะชกแต่เผอิญในมือมีมีดพับแล้วมีดมันก็แบบเด้งฉึกออกมาไงไม่รู้อะแล้วโดนคอตั้งใจจะชกตั้งใจจะชกครับแต่เผอิญแบบในมือมีมีดพับแล้วมีดมันก็กระเด้งไปโดนคอมันติดมือไปอย่างนั้นขอขอถามคุณเกงศักดิ์หน่อยดิฉันเป็นคนที่ไม่เคยชกหน้าใครเหมือนกันก็อย่างนี้เวลาจะชกนี่เราต้องชกที่หน้าที่ตัวหรือยังไงคะมันไม่ใช่ชกอย่างนี้นะฮะอันนั้นเบาไปหรือเปล่าครับอย่างนั้นนะก็คือจังปุ๊บแล้วก็เหมือนมีดปิกกระเด้งออกมาพ่อแม่เขาบอกเอ้ยโหมันเป็นไปได้ยากนะก็พยายามจะไปร้องผู้กำกับเขาก็บอกว่ารอก่อนนี่ครับญาติผู้เสียหายมองว่าเป็นการหน่วงหรือว่าถ่วงคดีหรือเปล่าครับวันนี้ทางคุณคำรณวิทย์ทุกกระจ่างก็เลยแบบถ้ามีปัญหานะก็เอาออกมาก่อนจากพื้นที่30วันแล้วก็ให้ชุดใหม่เข้าไปสอบส่วนจะสอบอย่างไรมีหรือว่ามีใครจะโดนหางเลขกี่บ้างก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับคดีนี้ครับค่ะครับคดีนี้ขึ้นภาพคุณตั๊กบงกตนี่โอ้โหนี่คดีใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันแม่คุณนี่เจอคดีใหญ่ไม่ได้นะต้องดิฉันเล่นทุกประเด็นเพราะว่าการที่บก.ขาวคัดเลือกมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าต้องน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมอีกคดีนึงโอ้โหคุณรังสีมาใหญ่และสะเทือนขวัญไม่แพ้กันก็คือว่าคุณรังสีมาทำอีกคดีนึงได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่แบบมีการแบบรถไล่ล่ากันแล้วกราดยิงที่แบบตำรวจเข้าไปเก็บหลักฐานที่เจอปลอกกระสุน41ปลอกอะฮะจำได้ค่ะภาพนั้นขึ้นหน้าหนึ่งของคมชัดลึกไปด้วยนะคะกับปลอกกระสุนที่เกลื่อนกลาดไปหมดเลยโอ้โหตรงก็คือเหตุใกล้ๆกับเนชั่นเรานี่เองตรงถนนเทพรักษ์ค่ะเขตบางพีนะครับก็คือปรากฏว่าวันนี้ตำรวจเขาก็ไปจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้5คนเป็นแก๊งฟังชื่อแก๊งนะแก๊งตาลายนะแก๊งตาลายครับก็มีคนว่าโอ้โหที่มันชื่อแก๊งตาลายนี่เป็นที่มันสาดกระสุนเยอะขนาดนั้นเพราะมันตาลายแล้วมองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีที่มาใช่ไหมคะมีที่มาครับก็คือแก๊งตาลายนี่ก็คือแก๊งที่เสพยาเคยาเคแล้วพอเสพปุ๊บก็จะมีการเมาก็จะตาลายแล้วก็เมาฝันอะไรเงี้ยฮะก็เลยตั้งชื่อว่าแก๊งตาลายแต่ว่าแก๊งตาลายนี่ที่เขาไปรัวฆ่าเขาบอกว่าไปล้างแค้นกับแก๊งซาไก่ซาไก่แต่ไม่ใช่ซาไก่ยูไนเต็ดที่แบบเหมือนไอ้นั่นนักฟุตบอลนะครับก็อ้างว่าแก๊งซาไก่เนี่ยเคยฆ่าน้องชายหัวหน้าแก๊งตาลายแล้วก็คดีไม่คืบอีกอ่ะค่ะคดีไม่คืบเพราะฉะนั้นก็คือในเมื่อพึ่งกฎหมายไม่ได้ในเมื่อเลือดก็ต้องล้างด้วยเลือดมันก็ต้องจัดการด้วยตัวเองใช้สารเตี้ยจัดการกันเลยนะก็เลยมีการถล่มยิงแล้วก็ถูกจับกุมได้ในที่สุดเนี่ยแหละแล้วก็โอ้โหมันสนุกตรงไหนแล้วฮะเหมือนยิงก็เหมือนในหนังแบบในหนังแอคชั่นมีการวางแผนมีการไล่ล่ากันนะในหนังจริงๆนะใช่ฮะส่วนแผนที่เขาวางมายังไงเมื่อสักครู่คุณเกรงศักดิ์แอบเล่าให้ฟังแล้วคุณผู้ชมน่าสนใจมากต้องลองไปหาอ่านข่าวนี้นะคะว่าแผนที่เขาวางไว้เนี่ยเหมือนหนังเรื่องไหนหรือเปล่าใช่เหมือนหนังแอคชั่นแน่นอนไม่ใช่หนังดราม่านะค่ะครับผมอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเช่นกันครับนี่ฮะ C8 คดี C8 ก็คือผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกที่หายตัวไปที่พยานบอกว่ามีชายชะกัน3คนที่พาขึ้นรถไปแล้วก็ต่อมาเนี่ยตำรวจเขาก็ออกหมายจับน้องเขยค่ะเพราะเขาสงสัยว่าน้องเขยเนี่ยน่าจะเป็นต้นตอสำคัญละเพราะว่ามีเรื่องเงิน2ล้านบาทของน้องสาวของผอ C8 เนี่ยของผอครับเป็นผู้หญิงนะค่ะไม่ใช่ผอแรงเงาของคุณครับผมก็คือซึ่งเสียชีวิตไปนะเป็นอดีตข้าราชการครูก็ได้2ล้านก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นปมของเงินก้อนนี้หรือเปล่าก็ออกหมายจับไปก็ไล่ล่าวันนี้ก็ไปนำเจ้าที่กรมป่าไม้ค่ะที่อยู่ที่ชาติการก็คืออยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับก็มาปุ๊บก็บอกว่ามาคนกลุ่มนี้พาผอเนี่ยมาจริงแล้วก็ให้ผอผู้หญิงเนี่ยมาจริงๆมาจริงๆคุณก็ฝังใจกับผอผู้ชายนั่นแหละเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาไม่เข้าใจครับก็ C8 แล้วกันนะค่ะครับก็มาปุ๊บก็บอกว่าเฉพาะเจ้าที่คนนี้ที่จัดสรรป่าไม้จัดสรรที่พักให้นะได้ตั้ง 10,000 นะโอ้โห 10,000 บาทอาจจะ5ดาวก็เป็นบ้านอยู่ในป่าคุณบ้านพักก็คือครับนั่นแหละก็ต้องลองติดตามกันดูแต่ล่าสุดว่าผอ.บอกว่าปลอดภัยแล้วนะแต่มันน่าสงสัยอยู่ตรงนี้แหละค่ะว่าทำไมผอ.ถึงปลอดภัยเอ้าแล้วที่ขบวนการที่พากันไปอุ้มกันไปอย่างนั้นอันนี้ต้องติดตามดูนะคะเพราะว่ามีคำสอบปากคำอย่างชัดเจนเลยล่ะครับ
อีกเรื่องหนึ่งคุณรังสิมายุคนี้เนี่ยโดยเฉพาะฮอตติดเว็บผมชลึกลงไว้ที่หน้า3นะครับนี่ค่ะตอนนี้มันเป็นยุคอะไรนะรถในลองให้ปั่นจักรยานลดโลกร้อนไงก็ไม่ใช้พลังงานนะคะเลิกขับรถแล้วก็ไปปั่นจักรยานกันแทนอย่างเช่นล่าสุดที่ผ่านมามีการรณรงค์เรื่องวันคาร์ฟรีเดย์โอ้วันนั้นปั่นจักรยานกันเต็มถนนเลยค่ะถึงน้องโป่งอย่างไรแต่ว่า แต่ได้ประหยัดเชื้อเพลิงมันก็ดีแล้วก็รักโลกด้วยรักโลกครับแต่ทีนี้ชาวปั่นจักรยานปุ๊บนอกจากจะได้เหงื่อจากที่แบบว่าออกกำลังกายเลยนะโอ้โหนี่เหงื่อตกเลยนะฮะค่ะเหงื่อตกเพราะอะไรไหมเหงื่อตกเพราะจักรยานหายคุณก็แหมอุตส่าห์ปั่นจักรยานกันเอาไว้เสียเหงื่อเพราะปั่นจักรยานนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่พอมาเสียเหงื่อเพราะจักรยานนี่โอ้โหมันได้ไหมคุ้มเสียคุณก็คือจักรยานมันหายค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขามีพวกแก๊งโจรเนี่ยนะคะลักจักรยานกันเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าทำกันเป็นทีมเลยแต่คุณรังสิมาครับคุณผู้ชมครับถ้ามองอีกมุมนึงก็น่าเห็นใจโจรนะครับเพราะว่าจักรยานแต่ละคันโอ้โหบางคันราคาเหยียบแสนนะฮะใช่ค่ะโดยเฉพาะจักรยานที่เขาบอกว่าอะไรนะที่ไม่มีเกียร์ใช่ไหมใช่อะไรสักอย่างเนี่ยนะอะไรเกียร์สักอย่างนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะราคาแพงมากนะคะคันเป็นแสนเลยทีมงานบอกว่าฟิกเกียร์ดิฉันรู้แล้วแหมคุณแกเก่าให้เป็นแบบว่าคุณผู้ชมไปหาคำตอบว่ามันคืออะไรนี่แหละก็ค่ะทำไมถึงเห็นใจโจรนะคุณเพียงศักดิ์ต้องเข้าใจเขานะครับอาจจะอดอยากปากแห้งทำไมคะก็อาจคือขี่มอเตอร์ไซค์ครับบ้านมีรถปิกอัพไงฮะจักรยานนี่มันแว้นไม่ได้นะไม่ก็อิจฉาเขาไงครับ อยากมีส่วนร่วมในวันคาฟีเดย์ไงต้องไปดูนะคะเพราะว่าจักรยานแต่ละคันที่ขโมยไปแต่ที่เด็ดก็คือไอ้นี่คุณก็ที่เด็ดก็คือชาวเน็ตเขาไอ้นี่นะชาวเน็ตเขาก็แบบลงขันกันแล้วล่าทางเน็ตแล้วก็ให้เงินรางวัลด้วยใช่ค่ะน่าสนใจมากนะคะแล้วก็มีที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นแฟนเพจเลยนะคะอยากให้คนไทยหันมาปั่นจักรยานดิฉันภาพรูปชอบภาพตรงกลางมากยกเท้าขึ้นยันรถยนต์หงายไปเลยก็นี่ไงบางที่โจรที่โจรมานะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีที่จอดจักรยานกันเยอะแล้วนะคะก็แนะนำให้คนที่ขี่จักรยานเนี่ยลองไปหาข้อมูลอ่านในหน้าสามของคมชันลึกดูก่อนนะคะว่าจะปลอดภัยอย่างไรบ้างแต่เห็นมันมีเหมือนที่เป็นช่องๆให้จอดอ๋อช่องจอดจักรยานแล้วก็หาที่ล็อกไปให้ดีก็น่าจะปลอดภัยมากก็ร้อยกว่าบาทค่ะรักษาจักรยานราคาเรือนแสนได้นะก็ยินดีด้วยกับคนที่ไม่ช่วยสร้างมลภาวะเพิ่มให้โลกนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูบันเทิงกันบ้างค่ะได้ข่าวว่าหยุดไป2วันแซ่บเวอร์ไม่แพ้กันเลยค่ะรออยู่แล้วครับสวัสดีค่ะสำหรับคุณชลึกหน้าบันเทิงฉบับวันพรุ่งนี้นะคะมีข่าวอะไรน่าสนใจเด็ดๆนะคะก็มาติดตามกันได้เลยนะคะประเดิมข่าวแรกกันเลยนะคะกับข่าวมือที่3ของโดมกับกัจจังนะคะโดยครั้งล่าสุดนี่นะคะใหม่นะคะดาวิกาได้ออกมาโต้แล้วค่ะว่าเขาไม่ได้เป็นมือที่3นะคะส่วนข่าวที่2นะคะเป็นข่าวของกบสุวรรณคงยิ่งค่ะที่ล่าสุดนี้นะคะมีข่าวว่าเขาเนี่ยนะคะจะกลับมาเล่นละครคู่กับสอนรามเทพพิทักษ์กันอีกครั้งนะคะแต่กบสุวรรณนะคะได้ออกมาปฏิเสธแล้วค่ะว่ายังไม่ได้เล่นกับสอนรามตอนนี้อย่างแน่นอนนะคะส่วนสาเหตุที่บอกว่าทำไมถึงยังไม่ได้เล่นหรือว่าเป็นเพราะว่าสาเหตุอะไรนะคะก็สามารถติดตามอ่านได้ในหน้าบันเทิงของชลึกฉบับวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะชมพู่อรยาให้ข่าวว่าที่หุ่นเสียได้อย่างวันนี้นะคะเป็นเพราะว่าจ้างเทรนเนอร์มานะคะอยากทราบว่าจ้างเทรนเนอร์มายังไงราคาเท่าไหร่ก็สามารถติดตามอ่านได้ในคมชลึกฉบับบันเทิงวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับสกู๊ปบันเทิงวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นควันหลงวันฮาโลวีนที่ผ่านมานะคะอยากทราบว่ามีดาราคนไหนแต่งเป็นผีลูกทรงอะไรกันบ้างนะคะเราสามารถไปตามอ่านได้ในหน้าบันเทิงคมชลึกฉบับวันพรุ่งนี้ค่ะดับคอรัมเมาส์นอกจอฉบับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวเมาส์แซ่บๆดาราดังๆหลายๆคนเลยนะคะซึ่งพรุ่งนี้นะคะนอกจากจะมีชาคริสแย้มนามออมสุชานะคะแล้วก็ตั๊กบงกตแล้วอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยยังเมาส์ใครเพิ่มอีกบ้างก็สามารถติดตามอ่านได้ในหน้าบันเทิงคมชลึกฉบับวันพรุ่งนี้ค่ะกับคอรัมน์ตะลุยตะลอนกองวันพรุ่งนี้นะคะนิวสุดทนโดนนกทำร้ายค่ะอัดแกงต้มชำระแค้นอยากทราบว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะก็ติดตามอ่านได้ในหน้าบันเทิงคมชลึกฉบับวันพรุ่งนี้ค่ะ